สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับคุณนวนันท์ ประทุมหรือคุณอุ้ยผู้ก่อตั้ง Learning Field Studio ซึ่งเป็นสนามแห่งการเรียนรู้นะคะที่ใช้หนังสือแล้วก็การอ่านเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการและจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้หนังสือและการอ่านนะคะเป็นสื่อกลางในการพบปะกับเพื่อนฝูงหรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังมีการออกแบบกระบวนการที่ช่วยในการเสริมพลังของชุมชนด้วยกิจกรรมของทาง Learning Field Studio มีการออกแบบที่หลากหลายและก็ทำอย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งนี้เองนะคะที่ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าแบบพอเข้าไปติดตามในเพจของ Learning Field Studio แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหมีความขยันในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการต่อยอดนะคะทำให้เห็นว่ามันมีความยั่งยืนในตัวกิจกรรมของมันเองด้วยไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมหรือไม่ก็ตามเราทุกคนจะได้มีส่วนร่วมนะคะกับเรื่องราวของ Learning Field Studio และยังเห็นว่าการอ่านและหนังสือค่ะสามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ภายในของคนอ่านได้ด้วยเช่นเดียวกันดิฉันขอเกริ่นถึงที่ผ่านมานะคะว่ากิจกรรมของ Learning Field Studio ของคุณอุ้ยนวนันท์ ประทุมมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเนาะก็จะมี LFS นะคะนั่นก็คือย่อมาจาก Learning Field Studioจัดเป็นบุ๊กคลับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2565ถึงกันยายน2567จัดไปแล้วทั้งหมด10ครั้งนะคะนั่นก็แสดงว่าก็จะมีจำนวนหนังสือตามแต่ละครั้งที่จัดด้วยนอกจากนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างเช่นพอจัดเสร็จจะทำการสรุปประเด็นมีการบันทึกแล้วก็เรียบเรียงเพื่อจัดทำเป็น Learning Archive อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันชื่นชอบและต้องบอกว่าชื่นชมด้วยนะคะทำให้เราในฐานะบางทีไม่ได้ร่วมกิจกรรมค่ะเราจะเข้าไปอ่านนะคะว่าที่ผ่านมากิจกรรมนี้ทำแล้วเนี่ยมีเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วก็ยังมีเรื่องของ Healing Art Field นะคะมีเรื่องของ Somewhere in Your Field มีวงสนทนากึ่งสาธารณะนี่เป็นกิจกรรมคร่าวๆที่จากดิฉันเข้าไปดูในเพจ Learning Field Studio แล้วก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวของคุณอุ้ยนวนันท์ ประทุมในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้ง Learning Field Studio ให้กับทางคุณผู้ฟังของรายการหลบมุมอ่านได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นค่ะวันนี้จะชวนทุกคนเลยไปที่สนามเรียนรู้ที่มีชื่อว่า Learning Field Studio สวัสดีค่ะคุณอุ้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณหลอดและคุณผู้ฟังค่ะก่อนอื่นเลยเราทำความรู้จักกันไปเบื้องต้นแล้วแต่ Learning Field Studio ดิฉันมั่นใจว่ามีที่มาที่ไปที่มากมายกว่านั้นนั่นก็คือสิ่งหนึ่งก็คือการที่คุณอุ้ยนะคะกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็มานั่งตกผลึกกับตัวเองกับสิ่งของประดามีในเรื่องขององค์ความรู้หรือว่าทักษะที่เรามีจนนำไปสู่การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ต่างๆอาจจะเป็นยุคสมัยเนาะก็คืออุ้ยก็เป็นคนหนึ่งที่ในวัย35ที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพประมาณร่วม10ปีนะคะก็คือทำงานเกี่ยวกับการบันทึกกระบวนการเรียนรู้ถอดบทเรียนเรียนรู้การเขียนสารคดีหรือแม้กระทั่งงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้นะคะส่วนใหญ่จะทำที่กรุงเทพเนาะแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เราในวัย35ปีค่ะเราเริ่มตั้งคำถามในชีวิตเนาะว่าเราเกิดมาทำไมก็อีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกถึงคิดถึงบ้านเนาะแล้วก็อยากกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะแต่พอการกลับบ้านเนี่ยมันทำให้เราได้กลับมาหาตัวเองกลับมาทบทวนตัวเองก็เลยใช้เวลา1ปีอยู่ที่บ้านสวนนะคะอยู่ที่มหาสารคามอำเภอบรบือเพื่อที่จะใช้เวลาในการทบทวนตัวเองก็คือเราเคยทำงานถอดบทเรียนรู้วงเรียนรู้ต่างๆทีนี้ค่ะเราก็ใช้เครื่องมือเหล่านั้นนะมาถอดประสบการณ์ตัวเองว่าตัวเองมีทักษะอะไรบ้างมีความมุ่งหวังอะไรบ้างเราอยากสร้างสรรค์อะไรมันก็เลยออกมาเป็นชื่อ Learning Field Studio ซึ่งคำว่า Field อะค่ะมันมาจาก2ส่วนที่เป็นส่วนผสมของอุ้ยเองก็คือแม่เนี่ยเป็นครอบครัวชาวนามีทุ่งนาซึ่งอันนี้เป็นความผูกพันในวัยเด็กของเราในขณะที่พ่อเนี่ยเป็นครูค่ะเป็นครูสอนภาษาไทยสอนศิลปะแล้วก็ทำกระบวนการเรียนรู้อยู่เรื่อยๆทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความผูกพันทั้งสองส่วนเลยเราก็เลยนำคำว่าฟิลมาเป็นชื่อแกนหลักของการตั้งชื่อสตูดิโอค่ะ แต่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้สตูดิโอไม่ได้ตั้งอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะพื้นที่มันก็คืออยู่ที่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมถึงเลือกพื้นที่ที่นั่นเอ่ยจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่อาจจะเป็นไทมิ่งของชีวิตด้วยมั้งคะเพราะว่าจังหวะที่กลับมา1ปีใช่ไหมคะหลังจากนั้นน่ะมักจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ขอนแก่นอยู่เรื่อยๆหมายถึงว่าอุ้ยมารับจ็อบที่นี่มาทำงานเขียนที่นี่อะไรเงี้ยเลยได้รู้จักเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่อยู่ที่บ้าน1ปีแล้วคือในระหว่าง1ปีนี่คือใช้เวลาในการออกแบบทันทีเลยไหมหรือว่าหลังจาก1ปีไปแล้วกว่าจะมาเป็นที่บอกว่ามีทั้งหมด8 หมวดด้วยกันที่จะต้องมีการจัดการออกแบบขึ้นมาค่ะใช้เวลาเขียนใช้เครื่องมือการเขียนบันทึกค่ะการเขียนบันทึกก่อนกลับบ้านประมาณ1เดือนก็เริ่มเขียนบันทึกแล้วค่ะว่าเราอยากทำอะไรแล้วเราค่อยๆพัฒนากระบวนการคิดของเรามาเรื่อยๆค่ะจะใช้คำว่าก็คือคิดประมาณ1ปีนั่นแหละค่ะเขียนใส่สมุดมาเรื่อยๆเขียนเป็นโมเดลบ้างเขียนเป็นความเรียงบ้างแล้วก็เราก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนที่คิดว่ารับฟังความฝันของเราได้ซึ่งเพื่อนคนนั้นเขาอยู่ขอนแก่นก็เลยเป็นเหตุหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจที่ทำให้เราทำไมมาทำที่ขอนแก่นเพราะว่าเรามีเพื่อนๆมีกัลยาณมิตรอยู่ที่นี่เยอะเราก็เลยคิดว่าน่าจะก่อตั้งสตูดิโอที่นี่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่จะเจาะไปที่ในเรื่องของกิจกรรมของ Learning Field Studio มันมีเรื่องของการอ่านแล้วก็หนังสือด้วยซึ่งมันนำไปสู่การออกแบบกระบวนการอย่างไรตรงนี้คืออยากทราบเหมือนกันแบบเวลาเราต้องแกะมันออกมาเพื่อที่จะทำนะคะเพราะว่าจะสังเกตว่าตัวกิจกรรมหรือว่าการออกแบบเนี่ยคุณอุ้ยแบบมีการวางคอนเซปต์หรือว่าคำอธิบายของการออกแบบตัวกระบวนการแต่ละอย่างค่อนข้างชัดเจนดังนั้นเนี่ยมองว่าการอ่านแล้วก็หนังสือมันสามารถไปสู่กระบวนการนั้นได้อย่างไรบ้างคืออุ้ยออกแบบกระบวนการเนี่ยน่าจะมาจากที่เล่ามาเมื่อกี้ว่าเรากลับมาหาตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าโจทย์ในการออกแบบกระบวนการอ่านน่ะมันคือกระบวนการกลับมาที่ตัวตนความเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกสูญเสียไปก่อนหน้านั้นแล้วก็อีกมิตินึงก็คือการอ่านเกี่ยวข้องกับความเป็นชุมชนความเป็นวัฒนธรรมความเป็นสังคมแล้วก็การอ่านเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบนิเวศอย่างแยกขาดไม่ได้ก็คือเกี่ยวข้องกับธรรมชาติอะไรเงี้ยถ้าสรุปเป็นสูตรง่ายๆนะคะก็คือมันมีเซลล์มีโซเชียลหรือ culture แล้วก็มี nature ที่เป็น3แกนหลักเนี่ยคือพื้นฐานของหลักการสำคัญแล้วเราค่อยไปออกแบบกิจกรรมการอ่านที่ทำเนี่ยหลายๆเล่มเนี่ยค่ะอย่างเช่นเล่มแรกที่เราเปิดตัว Book Club ของ Learning Field Studio เนี่ยก็คือเล่มขุมทรัพย์สุดปลายฝันอันนี้เกี่ยวกับตัวตนบุคคลในการแสวงหาตัวตนอะไรเงี้ยค่ะแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เราอยากเชื่อมโยงไปสู่คำว่า social หรือว่า cultural อย่างเงี้ยมันคือการออกแบบว่าทำยังไงให้เกิดการมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเราก็เลยหยิบยกบางแอคชั่นที่อยู่ในหนังสือมาเป็นกิจกรรมที่ทำได้จริงในวงบุ๊คคลับอย่างเช่นการจิบชาซึ่งเป็นเนื้อหาในหนังสือเป็นต้นอย่างนี้นะคะการออกแบบอย่างเงี้ยยากไหมอยากจะทราบเหมือนกันว่ากระบวนการแรกที่คุณอุ้ยทำอ่ะตัวเองรู้สึกอย่างไรนี่ขอย้อนถามกลับไปหน่อยคิดว่ากระบวนการออกแบบเนี่ยอุ้ยจะแบ่งเป็นก็คือว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอุ้ยจะใช้คำว่าไอเดียตั้งต้นอุ้ยมักจะมีไอเดียตั้งต้นเสมอเพราะว่าเหมือนที่คุณหลอดบอกว่าเดินทางไปไหนมักจะมีไอเดียอุ้ยมักจะเก็บไอเดียตั้งต้นเสมอแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยอุ้ยจะมักจะชวนเพื่อนมาทำด้วยไม่ได้ทำคนเดียวเนาะคือแน่นอนอุ้ยตั้งไอเดียตั้งต้นไว้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นการอ่านที่มีแอคชั่นหรือว่ามีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมด้วยกันเนี่ยทีนี้เพื่อนนะคะเพื่อนที่มาเป็นสปีกเกอร์หรือว่านำกระบวนการกับเราเนี่ยเขาก็จะเสนอไอเดียมาให้กับเราด้วยเหมือนกันเราเองก็มีหน้าที่ในการออกแบบกระบวนการร้อยเรียงกระบวนการเนาะแล้วก็เตรียมไว้เหมือนกันว่าหลังจากที่เราทำกระบวนการแล้วอ่ะเราก็ต้องมีการบันทึกหรือการ reflection อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่านเป็นปกติหรือเรารักการอ่านหรือเราอ่านในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเลยคิดว่าเรื่องการอ่านเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเราในการที่จะทำมันที่จะทำมันอยู่เสมออะไรเงี้ยเลยมองว่าการที่เราจัดบุ๊คคลับเนี่ยมันไม่ได้แยกขาดจากความเป็นชีวิตประจำวันอันนี้คือสิ่งที่ตกตะกอนนะคะเพราะชีวิตประจำวันอุ้ยทำเรื่องการอ่านของตัวเองอยู่แล้วเราออกแบบกิจกรรมการอ่านให้ตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเราต้องมาจัดบุ๊คคลับที่เรามีเพื่อนมาร่วมด้วยเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนการ สร้างให้เป็นระบบขึ้นให้เป็นขั้นเป็นตอนขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะมีโจทย์ให้ตัวเองอย่างเช่นทุกปีจะต้องอ่านหนังสือ1เล่มซ้ำเป็นต้นอย่างนี้นะคะเป็นเหมือนพิธีกรรมจัดพิธีกรรมให้ตัวเองคือทุกปีทุกสิ้นปีจะมีการอ่านหนังสือ1เล่มอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะจัดให้ว่าในปีนี้เราจะอ่านคอลเลกชันของเฮอร์มันเฮสเซ่10เล่มอะไรเงี้ยก็จะมีวิธีการจัดกระบวนการให้ตัวเองอ่านนะคะก็เลยจนกลายเป็นที่มาว่าเราไปจัดสรรเรื่องคอร์สการเรียนให้คนอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมาพื้นฐานจากเราเองเนี่ยมันจะมีอีกอันที่น่าสนใจซึ่งคุณอุ้ยเพิ่งจัดไปเมื่อเร็วๆนี้นั่นก็คือ reading in your field เนอะนั่นก็คือมีกลุ่มผู้เข้าร่วมนะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนมาพูดคุยแล้วมีการบ้านนะอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นการบ้านนะว่าให้เขียนเป็นชีวประวัตินะเป็นไบโอกราฟีการอ่านของตัวเองตรงนี้อยากให้มันออกมายังไงใจที่เราแบบคิดไว้เพื่อที่จะคุยกับผู้ที่มาร่วมอยู่ในกระบวนการกับเราอุ้ยเรียกกระบวนการนี้ว่า XYZ นะคะกระบวนการก็คือว่าอยากให้สำรวจมิติเชิงเวลาเนาะการอ่านเกี่ยวข้องกับการท่องเวลาถ้าเราคุยคนเดียวเราคงจะท่องเวลาได้ไม่เยอะมากเลยแต่ว่าการที่อุ้ยมันเป็นเหมือนผู้จัดกระบวนการเนาะก็ชวนท่องเวลาตั้งแต่อ่านหนังสือออกชวนอ่านว่าคุณอ่านหนังสือออกตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคุณอ่านหนังสือเล่มไหนมาบ้างจนเติบโตมาเป็นปัจจุบันอันนี้คือการท่องเวลาในเส้นของมิติแกน x อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกมิตินึงก็คือเรื่องของพื้นที่เนาะการอ่านมันพาเราไปสำรวจพื้นที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราได้ไปเดินทางไปสู่ที่ไหนบ้างเนาะไปเยือนตะวันตกตะวันออกเยือนภาคใต้ภาคเหนือหรือดินแดนไหนในโลกอะไรเงี้ยค่ะก็ชูเป็นการชวนคุยในมิตินี้แล้วก็มีเรื่องของเชิงลึกด้วยเนาะก็คือแกน Z หรือว่าเราอ่านไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะเราอ่านไปเพื่อมีชีวิตหรือเพื่ออะไรกันแน่อะไรเงี้ยก็เป็นการอ่านที่ลงลึกเข้าไปภายในของผู้เรียนค่ะทีนี้มันจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ตัวเราเองค่อนข้างจะมีคำถามเล็กๆอย่างเช่นการจัดกระบวนการแบบนี้มันจะมีข้อจำกัดบางอย่างอะนะอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆว่าในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมกับตรงนั้นในการออกแบบแต่ละครั้งนี่ได้วางคิดถึงเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องเข้าร่วมไหมหรือว่าถ้าในอนาคตนะคะ Learning Field Studio มีจำนวนสมาชิกหรือว่าคนที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นเนี่ยสนามการเรียนรู้ของเรามันจะเป็นไปในทิศทางไหนบางทีเราอาจจะต้องมองตรงนี้ไว้ด้วยไหมมองค่ะคุณหลอดก็คือว่าที่ทำมา10ครั้งเนี่ยค่ะอุ้ยเรียกมันว่าเป็นโปรโตไทป์ด้วยซ้ำค่ะคือเราพยายามทำกระบวนการที่เป็นโปรโตไทป์แล้วเราค่อยกลับมาถอดบทเรียนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการถอดบทเรียนเนาะส่วนใหญ่กระบวนการที่เราทำอุ้ยก็พยายามที่จะสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมนะคะอยากนำเสนอสิ่งใหม่ด้วยสิ่งที่แปลกใหม่หรือว่าสิ่งที่แปลกใหม่ในที่นี้คืออาจจะไม่ใช่หนังสือในกระแสอาจจะเป็นหนังสือที่จำเป็นต้องอ่านอันนี้เราก็อยากจะนำมาหรือจำเป็นต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นวรรณกรรมโนเบลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับบริบทของหลายๆคนแต่เราอยากนำเสนออยากให้รู้ว่ามันมีอยู่นะอะไรประมาณนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งวรรณกรรมหรือว่าทฤษฎีที่เข้าถึงยากปรัชญาของเพลโตหรือว่าวรรณกรรมอีเลียดมหาภารตยุทธอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้พูดในบ่อยนักแต่ว่าเป้าหมายของอุ้ยน่าจะเป็นเรื่องของการนำเสนอว่าสิ่งนี้มันมีอยู่นะแล้วก็ค่อยๆทำโปรโตไทป์มันออกมาแล้วค่อยๆถอดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมกระบวนการอย่างเงี้ยมันได้เข้าไปช่วยชุบชูใจเราอย่างไรพูดอย่างนี้ละกันค่ะอุ้ยอยากยกตัวอย่างตอนที่ไปจัดบุ๊กคลับที่จัดบุ๊กคลับวอร์เดนนะคะที่อสมมักง่ายที่จังหวัดเลยนะเราจัดบุ๊กคลับริมหน้าผาริมภูเขาเลยผู้เข้าร่วมที่มาเข้าร่วมน่าสนใจมากคือเขาบอกว่าเขาอ่านวอร์เดนมานานแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้จะไปพูดที่ไหนเขาอ่านตั้งแต่เรียนจบตอนนี้เขาอายุ50ละก็อุ้ยคิดว่าในแง่นึงคือมันคือการเปิดพื้นที่ให้กับคนที่อยากจะมาเชื่อมต่อตรงเนี้ยเชื่อมต่อเรื่องของความผูกพันกับหนังสือของเขาแล้วมีพื้นที่มาแลกเปลี่ยนในปัจจุบันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าการทำกิจกรรมเนี้ยตอนนี้สำหรับอุ้ยเป้าหมายเนี่ยอาจจะระบุได้ยากว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายคือใครวัยอะไรอาชีพอะไรแต่ว่าเป้าหมายอุ้ยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเปิดพื้นที่แล้วก็แนะนำหนังสือที่หลากหลายให้กับชุมชนอะไรประมาณนั้นนะคะฟังจากที่คุณอุ้ยเล่าแล้วอ่ะเป้าหมายที่ได้รับอ่ะมันมีนั่นแหละแต่ที่ไม่ใช่เป้าหมายนะมันคือสิ่งที่เกินความคาดหมายแล้วเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเนาะฟังแล้วก็รู้สึกว่า จริงๆพื้นที่แบบนี้ในต่างจังหวัดมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าน่าจะมีกลุ่มคนอ่านอีกจำนวนหลายๆคนทีเดียวค่ะที่อยากจะมีพื้นที่ของเขาในการที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดถึงหนังสือที่เขาชื่นชอบหรือว่าเขาประทับใจซึ่งมันมีส่วนในการที่จะสร้างความแข็งแรงในใจของเขาเองหรือว่าเป็นการนำทิศทางในชีวิตให้กับของพวกเขาด้วยนะคะไม่แน่ใจอย่างคุณอุ้ยเองเรื่องของบริบทของเวลานะกับการอ่านหนังสือคุณอุ้ยเหมือนกับคำกล่าวทั่วๆไปหรือเปล่าที่คนก็จะบอกว่าเราอ่านหนังสือเล่มนี้ในช่วงเวลานี้เราก็จะรู้สึกอีกอย่างพอเราผ่านอีกมาช่วงวัยหนึ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เดี๋ยวลองรีเฟล็กกันดูอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นพัฒนาการประสบการณ์ของเราเนาะบางทีเราอ่านตอนแรกเราอ่านพออยากรู้อยากเห็นเราใช้ความคิดเราซะเยอะเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ของเราในการเทียบเคียงอะไรเงี้ยแล้วก็การอ่านแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันแน่นอนค่ะแล้วก็แต่ละพื้นที่ด้วยเนาะก็จริงๆอุ้ยเสนอหนึ่งก็คือว่าอยากให้มีการอ่านซ้ำอ่านแต่ละช่วงเวลาในแง่หนึ่งก็คือการอ่านซ้ำอีกอย่างหนึ่งคือบุ๊กคลับอุ้ยก็อยากให้มีการทำซ้ำก็คืออย่างเช่นที่เคยจัดเรื่องวอร์เดนไปครั้งก่อนหน้านี้คิดว่าอีกสัก6เดือนหรืออีก1ปีอยากทำซ้ำอีกสัก 2-3 ครั้งเพื่อชวนแต่ละคนนะคะที่ได้เข้าร่วมครั้งแรกพัฒนาการแต่ละช่วงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมารีเฟล็กกันมาแชร์กันอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เห็นอีกอย่างใน Learning Field Studio ภายใต้การดำเนินงานของคุณอุ้ยนั่นก็คือดิฉันรู้สึกว่าคุณมีสนามการเรียนรู้ที่แบบว่าไม่จบสิ้นคือไปเรื่อยเนาะจะเห็นมีตัวต่อขึ้นมาทุกวันคือดิฉันก็เข้าไปติดตามอ่านคุณไปที่ชุมชนจนะคุณก็จะมีเรื่องในชุดความรู้หนึ่งหรือแม้แต่ในเรื่องของเอางานศิลปะการวาดเส้นการอะไรเข้าไปจับหรือแม้แต่เรื่องอะไรสวนหลังบ้านการจัดดอกไม้พวกต่างๆเหล่านี้คือเป็นสิ่งเล็กน้อยที่อยู่รายล้อมตัวเรานะแต่คุณอุ้ยสามารถนำมาทำให้มันเกิดพื้นที่ในการพบปะพูดคุยสนทนาคนที่มาเขารีเฟล็กยังไงมั่งคุณหยิบจับอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมาเป็นเรื่องเป็นเนื้อหาแล้วมันยังช่วยทำให้ชีวิตเราดูมีอะไรตลอดนะหลายคนเซอร์ไพรส์นะคะว่าว้าวหยิบมาใช้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อุ้ยต้องออกตัวก่อนว่าอุ้ยเล็กๆน้อยๆมากหมายถึงว่าสิ่งที่อุ้ยมีเป็นผู้ประกอบการตัวเล็กๆเป็นคนตัวเล็กๆแล้วอุ้ยคืออุ้ยไม่ได้เป็นนักวิชาการหรือไม่ได้เป็นครูเนาะอุ้ยวางตัวเป็นเพื่อนของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ออกแบบสนามเรียนรู้แล้วก็การออกแบบสนามเรียนรู้เนี่ยก็คือการหยิบจับสิ่งที่เรามีในชีวิตประจำวันเนาะคืออุ้ยตั้งใจที่จะหยิบจับชีวิตประจำวันมาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพราะว่าอุ้ยไม่ได้อยากจะแยกชีวิตประจำวันกับงานออกจากกันอยากให้งานมันคือการยกระดับชีวิตประจำวันเนาะสร้างระบบสร้างกลไกหรือสร้างขั้นตอนแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของเพื่อนๆได้เลยนะคะอันนี้ขอเล่าต่อเนื่องนิดนึงก็คือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เนี่ยหลายๆส่วนมันไม่ได้มีแค่พลังจากตัวอุ้ยเองหลายๆส่วนอุ้ยมีไอเดียปิ๊งแวบค่ะแต่ว่าการจะทำได้จริงอุ้ยต้องอาศัยพลังงานจากเพื่อนๆอย่างเช่นการออกแบบบุ๊กคลับโฮโมกายาเนี่ยค่ะอุ้ยออกแบบไว้เลยว่าเราจะพูดเรื่องในหนังสือแต่ส่วนหนึ่งคืออุ้ยอยากได้สปิริชวลของเพื่อนๆที่จะนำกระบวนการก็เลยเชิญเพื่อนที่มีเป็นกระบวนการทางด้านธรรมชาติเนาะมีจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเชื่อมโยงกับธรรมชาติขณะเดียวกันเราก็สรรหาหรือค้นหาพื้นที่ที่จะซัพพอร์ตหรือว่าพื้นที่ที่สอดคล้องกับพลังงานของตัวบทตัวหนังสืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เดินทางไปที่มีกินฟาร์มเนาะซึ่งเป็นอำเภอเราก็เดินทางไปที่นอกตัวเมืองจังหวัดเราก็ไปที่อำเภออะไรเงี้ยอุ้ยเลยมองว่าสิ่งที่อุ้ยทำคืออุ้ยเชื่อมโยงพลังงานของเพื่อนๆด้วยมันไม่ใช่พลังงานของอุ้ยคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยรู้สึกว่ามันการมีส่วนร่วมตรงเนี้ยคือเป้าหมายส่วนหนึ่งค่ะพอพูดถึงเรื่องของการอ่านแล้วก็หนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจคุณอุ้ยเองวันนี้นะคะก็มีหนังสือค่ะดิฉันมีการบ้าน ให้กับผู้ร่วมรายการว่าอุ้ยมีหนังสือเล่มไหนที่ชอบหรืออย่างไรเนี่ยเขาคัดยากมากค่ะคำพูดหนึ่งเขาก็บอกมาว่ามันมีหนังสือที่อุ้ยคิดถึงเสมอๆนะคะเขาก็เลยคัดมาให้ใน3ช่วงของวัยเวลา XYZ เขานั่นก็คือ หนังสือที่ชอบอ่านสมัยวัยรุ่นหนังสือที่ชอบอ่านตอนแสวงหาแล้วก็หนังสือที่ชอบอ่านตอนปัจจุบันนี้นะคะไล่เรียงมาเลย XYZ ของคุณอุ้ยค่ะยุคที่คิดถึงเสมอๆยุคแรกก็อุ้ยตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ายุคล่าสมบัติเนาะเราอ่านแบบ อ่านเหมือนเราหาสมบัติเลยค่ะก็คือเราอ่านเพื่อจะสะสมความรู้เราอยากรู้อยากเห็นเนาะเป็นวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นจนถึงประมาณแบบ30อะไรอย่างเงี้ยค่ะในยุคเนี้ยที่หนังสือที่มีอิทธิพลกับอุ้ยมันมีหลายส่วนเนาะมีวรรณกรรมเยาวชนมีการ์ตูนมีนิทานแต่ว่าหนึ่งที่เราชอบมากก็คือนวนิยายจีนกำลังภายในค่ะเรื่องที่อุ้ยชอบมากก็คือมังกรคู่สู้10ทิศเนาะของนักเขียนหวงอี้นะคะหวงอี้ก็เขียนเรื่องเจาะเวลาหาจินซีเคยเป็นออกทีวีช่อง3แต่ว่าการอ่านนวนิยายจีนกำลังภายในที่มันสำคัญกับอุ้ยก็คือว่ามันทำให้อุ้ยได้ฝึกความอดทนในการอ่านเพราะว่าหนังสือมันมีแต่ละชุดนะคะมันมี20เล่ม10เล่มหรือหลายๆเล่มอะไรเงี้ยมันทำให้เรามีความอดทนมีความเพียรมีเป้าหมายว่าเราต้องอ่านจบมันเป็นการสร้างฐานของการอ่านนะคะในแง่หนึ่งอ่ะนอกจากตัวเรื่องที่มันน่าสนใจในการพัฒนาของตัวเอกเนาะพัฒนาวรยุทธเจอยุทธภพอะไรต่างๆว่าไปเนาะแต่ในแง่หนึ่งในแง่ของกระบวนการสร้างทักษะการอ่านอ่ะมันสำคัญกับอุ้ยมากมันเป็นฐานที่ทำให้เราเกิดความอดทนแล้วก็ได้สัมผัสความสำเร็จของการอ่านเล่มที่20อะไรประมาณเนี้ยค่ะดิฉันกำลังมองนะคะขอแทรกนิดนึงพอฟังแล้วอ่ะคุณก็กำลังฝึกวิทยายุทธ์นั่นแหละไปกับไอ้หนังสือชุดที่คุณกำลังใช้ความอดทนกับมันนี้อยู่อ่ะคือต้องลมปราณไม่แตกไปก่อนน่ะยังไงต้องฝึกให้ได้แหละไปเพื่อไอ้ดาบศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างนึงที่เราจะได้นะอ่ะต่อไปก็จะมีช่วงที่เขาบอกว่าเขาเป็นช่วงแสวงหาเขาชอบอ่านงานของเฮเสคุณอุ้ยก็เลยเลือกหนังสือท่องตะวันออกนะคะมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันค่ะช่วงแสวงหาน่าจะเป็นที่เราเริ่มสะสมเรื่องราวจากหนังสือหลากหลายแล้วทีเนี้ยพอถึงจุดหนึ่งค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะอ่านไปเพื่ออะไรไม่รู้อ่านไปทำไมเหมือนกันค่ะเนี่ยเราก็มีด้านมืดของการอ่านของเราก็คืออ่านไปไม่รู้จะทำไปทำไมอะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะเป็นการอ่านเพื่อหา purpose หาเป้าหมายของชีวิตนะคะจนอุ้ยไปเจอเล่มท่องตะวันออกเนาะจริงๆมีอีกหลายเล่มนะคะแต่เล่มเนี้ยมันมีคำหนึ่งที่ทำให้เราแบบสะดุดเลยก็คือคำว่าผู้นำแบบผู้รับใช้เป็น servant leadership ทำให้เราแบบจังงังไปพักหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งด้วยที่ทำให้เกิด Learning Field Studio ก็คือมันทำให้เราเห็นว่าอ๋อเราอ่านไปทั้งหมดเนี่ยเราจะไปใช้ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันน่าจะแปลออกมาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในวันนี้แหละที่อุ้ยบอกว่าการทำบุ๊คคลับคือการสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมเนี่ยมันน่าจะมาจากจุดเปลี่ยนนี้แหละที่เราเจอในหนังสือว่าคุณสามารถทำงานแบบผู้รับใช้นะแต่คำว่าผู้รับใช้ในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงทาสหรือว่าคนรับใช้เนาะแต่มันหมายถึงผู้นำอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นจุดพลิกเปลี่ยนชีวิตอุ้ยเหมือนกันค่ะและในวัยที่เราอาจจะขยับขึ้นมาเลขอีกหลักหนึ่งนะความเนิบความนาบของวอร์เดนเป็นอย่างไรบ้างคะณวัยของตัวเองตอนนี้กับวอร์เดนในวัย40เนาะกับอ่านวอร์เดนมันเริ่มคือการละแล้วค่ะบางอย่างมันก็เริ่มที่จะละออกไปนะเรารู้สึกเชื่อมโยงกับหนังสือว่าเราสละออกไปละออกไปในแง่นึงก็คือทุกวันนี้ค่ะเราได้รับผลตอบแทนจากการที่เราสละออกไปในตัวแล้วพูดออกแนวนามธรรมมากแต่ว่ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าจริงๆกระบวนการบุ๊คคลับเนี่ยเราแทบไม่ได้รายได้กลับมาเนาะแต่เราได้รับยิ่งกว่านั้นเยอะเราก็เลยรู้สึกเชื่อมโยงทั้งการกลับไปใกล้ชิดธรรมชาติเนาะกลับไปละในสิ่งที่เราเคยสะสมมานะคะต้องบอกว่าอุ้ยก่อนหน้านี้เป็นพวกบริโภคนิยมจ๋าๆเลยเนาะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะมันเหมือนช่วงที่เราเริ่มกลับมาทบทวนอีกรอบนึงหลังจากก่อนหน้านี้ที่เรากลับบ้านทบทวนเนาะแต่ช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องที่กลับมาใกล้ชิดธรรมชาติใกล้ชิดผู้คนและแม้กระทั่งใกล้ชิดกับสิ่งของที่เรามีประมาณเนี้ยค่ะและทั้งหมดนี่นะคะอาจจะไม่ทั้งหมดนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่คุณอุ้ยได้พาพวกเราเข้าไปทำความรู้จักกับ Learning Field Studio รวมถึงกระบวนการออกแบบการเรียนรู้แล้วก็กิจกรรมและด้านมืดด้านสว่างนะคะทุกทิศทุกทางในการอ่านของแต่ละช่วงวัยของคุณอุ้ยเองนะคะอย่างที่ดิฉันได้เล่าไปว่าเขาก็จะมีหนังสือที่เขาคิดถึงเสมอๆนะคะใน3ช่วงด้วยกันนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวกระบวนการต่างๆที่มาเล่าให้กับพวกเราฟังเป้าหมายก็มีนะคะรวมถึงสิ่งที่มันเกินความคาดหมายเกินที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็ได้รับกลับมาเช่นเดียวกันจากการที่ใช้หนังสือการอ่านการเขียนเป็นตัวที่ใช้เป็นเครื่องมือในการนำกระบวนการและสร้างการมีส่วนร่วมทั้งกับผู้ที่มาร่วมแล้วก็ชุมชนรวมถึงการมองเข้าไปถึง สิ่งต่างๆที่อยู่รายล้อมตัวเองสิ่งเล็กสิ่งน้อยไปจนถึงสิ่งที่มันอยู่ภายในชุมชนหรือในพื้นที่ต่างๆที่คุณอุ้ยได้เข้าไปนะคะแล้วก็เกิดอาการปิ๊งแวบเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะมาสู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวดิฉันว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาอาจจะมีอะไรออกมานะคะเพราะว่าดิฉันติดตามอ่านอยู่ใน Learning Field Studio ดิฉันว้าวมากว่ามีพลังในความคิดอย่างเหลือเฟือแล้วก็มีการสร้างสรรค์ออกมาทำให้เราอ่ะรู้สึกเข้าถึงได้ไปด้วยหยิบจับไปด้วยได้นะคะใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปร่วมกับกิจกรรมของ Learning Field Studio ดิฉันแนะนำว่าการเข้าไปอ่านในเพจนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็เกิดการตกตะกอนได้ด้วยเช่นเดียวกันและเราก็ค่อยๆถอดบทเรียนของเราไปกับกระบวนการที่คุณอุ้ยได้นำเสนอผ่านในพื้นที่ของโซเชียลมีเดียซึ่งก็ได้สร้างการมีส่วนร่วมได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอบคุณนะคะคุณอุ้ยคุณนวนันท์ประทุมที่มาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็พาเรานะคะท่องไปในสนามเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานแล้วก็อิ่มเอมแล้วก็ได้พลังดีๆกลับมาด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านวันนี้ดิฉันและคุณอุ้ยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ Thai PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast